เริ่มที่18 ตุลา 2014ผ่านมานี่อยู่ที่ห้องการบ้านพลงามเมืองไซเสียท้าแขวงอัตตปือขกศกลุ่มบ้านดังกล่าวได้จับกองกระสุนสรุปเวียดนามประจำปี2014ขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านพันตีบัวไซไซยาเพชรหัวหน้าปกศกลุ่มบ้านพลงามเข้าห่วงของท่านพันโทผู้หวันอินทวงหัวหน้าห้องคุ้มครองสมุนควาและก็สร้างห้าฐานปกศแขวงมีองค์การจัดตั้งที่ขึ้นกับกลุ่มดังกล่าวจำนวน3บ้านเข้าห่วมท่านพันตีบัวไซไซยาเพชรได้ขึ้นทานบทสรุปรายงานสภาพการโดยย่อและวางทิศทางแผนการในปีต่อไปท่านได้ยกให้เห็นสภาพการที่พ้นเด่นอยู่ในขอบเขตบ้านที่ตนทำผิดชอบใน1ปีผ่านมาทั่วกลุ่มบ้านพลงามมีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด33เรื่องแก้ไขได้31เรื่องในนั้นเดินกมูเมนคดีลักทรัพย์พลเมือง15เรื่องของกลางยาบ้า203เม็ดสายคอคายคือคำ1เซนเงินสด23ล้าน5แสนกีบและได้ศึกษาพรมภูติยาเสพติด3ครั้งและอื่นๆส่วนเครื่องของดังกล่าวไม่ได้มอบคืนให้เจอเจ้าของเดิมตอนท้ายพิธียังได้รับฟังการโอ้ล้มของท่านหัวหน้าห้องคุ้มครองสมุนควรและก็สร้างหักฐานซึ่งท่านได้นิ่งนักให้พนักงานภายในกลุ่มจงเอาใจใส่ในการติดตามกวดกาคุ้มครองเป้าหมายให้หัดกลุ่มและนักเน้นปรับปรุงแบบแผนการสร้างนำพาเป็นเจ้าการในการปฏิบัติเรียงงานเล่งไส้การแก้ไขปรากฏการณ์ยาท่อในขอบเขตกลุ่มให้ลูกน้อยถอยลงเถิดเกล้าและในตอนบ่ายของวันเดียวกันกองบัญชาการปกครองเมืองดังกล่าวยังได้จัดพิธีมอบหาบอาวุธศึกและอาวุธลาเนือจำนวน403กระบอกในนี้มีปืนแก๊ป396กระบอกปืนจำนวนดังกล่าวเป็นปืนที่ผลิตขึ้นเองและอาวุธส่วนหนึ่งเมนได้มาจากการเสียเหลือจากสงครามได้นำมาตัดแต่งเพื่อนำใช้ในการล่าเนื้อยิงสัตว์อยู่ตามท้องถิ่นต่างๆก็มอบในครั้งนี้เป็นทานพันธุอรุณอบมณีหัวหน้ากองบัญชาการปกศเมืองกล่าวหาของทานพันธุผู้หวานอินทวงศ์หัวหน้าห้องคุ้มครองสมรภูมิและก็สร้างหักฐานปกศแขวงเข้าห่วมเป็นสักขีพยานมีท่านสุขัดแก้วเป็นเมืองหัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองไซเสถาพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเข้าห่วมส่วนอาวุธลาเนื้อดังกล่าวเมนจะได้น้ำไปจุดทำลายชิม